ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูผลการใส่สูตร2577ร่วมกับแมกนีเซียมซัลเฟตคราวที่แล้วนี้เราก็มีจุดประสงค์และมีเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ปัญหาอยู่2อย่าง3อย่างนะครับอันที่1ก็ได้แก่เราต้องการที่จะให้ทุเรียนนี้มีการขยายกิ่งก้านออกไปนะครับให้ยาวขึ้นแล้วก็มีการแตกใบใหม่มากขึ้นอันที่สองขณะที่ใบเพสลาดเป็นกลางออกมานั้นเราพบว่ามันมีใบเหลืองนะครับแล้วอันที่สามก็คือเราพบว่ามันมีหนอนมากัดกินใบนะครับวันนี้ก็มาสำรวจดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราใส่สูตรปุ๋ยดังกล่าวนะครับไปแล้วผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูนะครับสิ่งที่เราเห็นประเมินดูเบื้องต้นเราก็พบว่าต้นทุเรียนมีการแตกใบอ่อนทุกกิ่งทุกก้านนะครับเยอะแยะมากมายและใบเพสลาดนั้นที่ใบเพสลาดที่กลางออกมาใหม่นะครับจากใบที่พับครึ่งนะครับก็คือใบดาบครับและเมื่อที่กลางออกเต็มที่แล้วใบก็ไม่เหลืองนะครับก็คือสีเขียวอ่อนตามปกตินะครับเสร็จแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือส่วนหนึ่งของใบนั้นถูกทำลายไปเนื่องจากหนอนสำรวจดูก็เราก็ไม่พบหนอนนะครับไม่พบตะกั่วนนะครับก็คงจะหมดช่วงเวลาที่มันเจริญเติบโตระยะหนอนแล้วกลายเป็นผีเสื้อนะครับหรือเป็นดักแด้อะไรไปเรียบร้อยแล้วส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือพวกตะกั่วนนะครับก็ตอนนี้เราก็ทิ้งหญ้าไว้ให้มันกินลักษณะนี้แทนที่จะมากินใบทุเรียนของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการใบเหลืองนั้นก็เริ่มหายไปต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีอาการใบเหลืองแสดงเห็นชัดเจนในคราวที่แล้วแต่หลังจากที่เราใส่แมกนีเซียมซัลเฟตลงไปนะครับร่วมกับแคลเซียมโบรอนไปแล้วก็คือสีเริ่มเข้าปกติแล้วสิ่งที่เราพบนะครับหลังจากที่เราใส่สูตร2577ไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่อาหารที่มีธาตุรวมนะครับลงไปนะครับเราจะพบต้นนี้ต้นเดียวนะครับก็คือว่าใบของมันนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับมีลักษณะใบใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับใบที่รองถัดป่าใบใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีใบใหม่ยอดใหม่ที่แตกออกมาแล้วมีลักษณะเล็กอยู่นะครับก็ยังเป็นต้นนี้เป็นส่วนใหญ่ที่ใบใหญ่แล้วก็ใบยาวนะครับส่วนการย้วยของกิ่งนั้นต้นนี้ก็ยังครองแชมป์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือยาวย้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูทรงพุ่มแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือมันก็จะเป็นทรงรูปต้นคริสต์มาสหรือต้นพีระมิดก็คือปลายยอดแหลมส่วนฐานนั้นก็จะขยายกว้างขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับต้นนี้ค่อนข้างจะดื้อก็คือแทงยอดช้ามากมันก็เริ่มที่จะแตกยอดสะพรั่งออกมาในลักษณะนี้ทุกกิ่งทุกก้านทุกยอดนะครับก็เป็นที่น่าอัศจรรย์อยากจะเร่งโตให้กิ่งก้านใบมันยืดออกมาลักษณะนี้นะครับในต้นทุเรียนที่มีอายุ1ปีย่าง2ปีเราควรจะใช้สูตร2577นะครับแต่บังเอิญนั้นผมไม่ได้ใช้สูตร2577เฉยๆนะครับผมจะใช้สูตร2577ส่วนหนึ่งกับยูเรียส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต้นนี้เราคำนวณแล้วว่าเราจะต้องใช้ปุ๋ยในอัตราส่วน600กรัมที่พอเหมาะพอดีกับการเจริญเติบโตระบบรากระบบต้นใบไม่เสียหายนะครับเราก็จึงแบ่งเป็น2577 500กรัมและก็ใช้ยูเรีย100กรัมเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดยอดใหม่แตกยอดใหม่นะครับแล้วใบมันก็จะกางออกนะครับใบมันก็จะทุกยอดทุกกิ่งทุกก้านมันก็จะมีใบอ่อนเกิดขึ้นตามลักษณะนี้นะครับเป็นไปตามที่เราต้องการน
นะครับเสร็จแล้วตัวเสริมสำคัญที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือแคลเซียมบอรอนนะครับทุเรียนของเราโดยส่วนรวมแล้วยังมีใบเล็กซึ่งผมก็จะได้แก้ไขต่อไปนะครับว่าเราจะใช้อะไรแสดงว่าจุลธาตุหรืออาหารเสริมในพืชที่อยู่ในแคลเซียมบอรอนนั้นไม่เพียงพอนะครับสำหรับการที่จะใหแตกใบใหญ่ใบยาวออกมาก็จะแก้ไขปัญหานี้ท่านผู้ชมคอยติดตามดูนะครับทีนี้เมื่อมันแตกยาวออกมาในลักษณะนี้ในรอบแรกเนี่ยมันยาวเท่าไหร่เก่ากับกิ่งใหม่นั้นนะครับเราก็สำรวจดูว่ามันจะมีข้อที่เกิดขึ้นนะครับว่านี่คือข้อเก่านะครับข้อเก่าตรงนี้มันจะมีปมของมันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมีปมของมันเกิดขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือส่วนที่เก่าแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ใหม่ออกมามันก็จะยื่นยาวออกมาลักษณะนี้ก็คือประมาณ1คืบก็คือประมาณ6นิ้วนะครับครับบางกิ่งนั้นนะครับบางกิ่งนั้นจะมีส่วนที่เห็นชัดเจนคือมันจะมีปมตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงปลายนิ้วชี้จะมีปมให้เราเห็นนะครับว่าอันนี้คือส่วนของกิ่งเก่าและยืดยาวออกไปก็เป็นกิ่งใหม่เสร็จแล้วในของก้านตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่แยกออกไปตรงนี้มันก็จะมีปมเกิดใหม่เกิดขึ้นนะครับให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเราสามารถวัดได้ด้วยตาด้วยมือของเราเองนะครับว่าอัตราการเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับเราก็กางนิ้วออกได้เลยนะครับกางนิ้วออกได้เลยประมาณนี้นะครับก็6นิ้วกว่านะครับอันนี้ยังไม่ถึงสัปดาห์นะครับถ้าหากเราทิ้งไว้และก็ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอให้น้ำอย่างเพียงพอก็เชื่อว่ากิ่งนี้ก็จะยืดจะยาวออกไปได้อีกรอบการให้ปุ๋ยของผมนี้จะให้ทุกๆ15วันท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ได้นะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นทุก10วันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าถ้าสะดวกแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเมื่อมันมียอดใหม่เกิดขึ้นมันมีการดึงอาหารจากใบเก่าๆซึ่งเป็นสีเขียวเหล่านี้สีเขียวเข้มเหล่านี้นำไปใช้และเกิดความเสียหายหรือดึงอาหารไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็สำรวจตรงใบตรงนี้ก็พบว่ามีใบเดียวยังไม่เกิดปัญหานะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำเมื่อรู้ว่ามันมีการแตกใบอ่อนสะพรั่งอย่างนี้เราก็อย่าให้ใบเขียวนะครับซึ่งเป็นใบเก่าเหล่านี้ถูกดูดอาหารไปและใบเหลืองจนทิ้งใบนะครับกว่าที่ใบเพสลาดจะทำงานได้หรือยอดอ่อนมันจะกลางเต็มที่แล้วก็สังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะให้โตต่อเนื่องเราก็ใช้การหว่านปุ๋ยนะครับเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับหว่านรอบทรงพุ่มนะครับท่านผู้ชมติดตามดูคอยติดตามดูนะครับว่าคราวหน้านี้เราจะเสริมอะไรทำอะไรให้ใบมันใหญ่ใบมันยาวและ